ผู้ชมครับร้านนี้ร้านขมิ้นกระปูครับช่วงที่เรารออาหารรอเจ้าของร้านเราสามารถมาใช้วิชาที่เรามีอยู่ก็คือวิชาศิลปะในการวาดรูปครับผมกำลังวาดรูปบ้านผมที่อยู่บ้านนอกครับหิวก็หิวครับยานะครับนี่น้องเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเป็นเจ้าของร้านครับอ๋อเชิญนั่งขอบคุณเชิญนั่งครับขอโทษครับพี่เจ้าของร้านนะครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่กดครับพี่กดนะครับอาหารที่สั่งไปเสร็จเรียบร้อยยังครับพี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับผมพี่เอามาเสิร์ฟเลยนะครับครับผมกินมากครับพี่กดครับครับผมเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับอันนี้ซี่โครงหมูอบครับมีโรยงาด้วยลองชิมได้ไหมครับได้เลยครับครับผมตัวเนี้ยเราใช้เครื่องเทศประมาณ13ตัวครับเคี่ยวเครื่องเทศให้เป็นน้ำก่อนนุ่มครับเนื้อเอาเนื้อเนี่ยไปย่างก็มาเคี่ยวอีกทีนึงเมนูนี้อะไรครับยำถั่วพูครับยำถั่วพูของทางร้านเนี่ยจะไม่ใส่หมูสับนะครับแต่คือเราจะใส่เป็นถั่วพี่สงลองดูสดๆเลยใช้ได้เลยครับเพราะว่ารสชาติผมว่ามันครบเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีบอกเลยอันนี้นะครับตัวนี้เป็นเกี๊ยวห่อครีมชีสครับนี่แล้วเป็นแอปเปอไทเซอร์ของที่ร้านที่ลูกค้าสั่งเยอะครับก็คือเป็นเกี๊ยวแล้วก็มีข้างในจะมีพวกปูอัดนี่ครับคุณผู้ชมครับหนูใหญ่กว่าปากมันนุ่มชีสข้างในครับติดคอทิ้นเข้าไปพันอยู่ในลำคอสัญญาทานน้ำนี่อะไรนะครับที่เอามาให้ทีแรกครับพี่กดครับเป็นอเมริกาโน่เย็นครับมันได้รสชาติถึงกาแฟแท้ๆแล้วที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งใส่น้ำตาลเนี่ยอันนี้ใส่น้ำตาลอะไรครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าความหวานของมันอ่ะมันไม่ได้หวานแบบหวานโดดแต่มันหวานแบบมันละมุนที่ร้านจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงครับก็คือด้วยอเมริกาโน่เนี่ยมันจะเป็นกาแฟที่ไม่ได้ใส่พวกนมพวกอะไรครับเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำตาลทรายแดงเพื่อเสริมกลิ่นเพิ่มเข้าไปน้ำตาลทรายแดงของอะไรครับของข้าวทองครับถึงว่าละมุนลิ้นไก่เหลือเกินถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารับประทานมาได้ที่ร้านขมิ้นกับปูครับจะอยู่ที่หมู่บ้านบางเอกนะครับทางเข้ามอรังสิตก็คือตรงเข้ามาทางสายเมนเลยครับอยู่ทางขวามือก่อนถึงมอรังสิตครับเรียกว่าการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นแบบว่าหลายเวอร์ชันครับถ่ายรูปเช็คอินสุดฟินกันได้เลยครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้นะครับรับไปเลยกิฟต์เซตตราข้าวทองครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้าผมจะพาไปร้านไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองครับ